20กว่ากุฏิไม่พอถ้าเราทำอะไรไม่ตรงตามที่เขาเรียนมาเขาไม่เชื่อเขาไม่ยอมท่านใครจะไปต่างประเทศมีปัญญามาก IQ ก็สูงกว่าเราแต่ถ้ามันประโยชน์เกิดขึ้นมากเลยอาตมามามองดูนะโยมปัจจุบันนี้นะมามองดูสิ่งรอบตัวเราอินเดียเริ่มพ.ศ.700ทั้งหมดจริงๆก็คือพ.ศ.1150หมดเกิดสงครามเรื่องศาสนาไปหมดใครพูดเรื่องศาสนาไม่ได้ใครปกครองเข้าไปแทรกพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เกิดตอนที่พระองค์เกิดนี้ก็นครสาวัตถีมีประชากรอยู่35ล้านคนนครสาวัตถีกบิลพัทมีอยู่16ล้านคนที่พระพุทธเจ้าเกิดราชคฤห์มีอยู่15ล้านคนสมัยนั้นสาวัตถีเป็นเมืองใหญ่มากในตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานพระพุทธเจ้าได้ถามนางวิสาขาวิสาขานี้เป็นสะใภ้สาวัตถีนะเป็นคนราชคฤห์เพราะพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลให้ไปขอเศรษฐีมาประดับบารมีของสาวัตถีนั้นเศรษฐีราชคฤห์ก็เยอะก็เลยได้มาขอกันมาหรือว่าจับสลากกันมาก็ได้เศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของวิสาขามาก็นนทชัยเศรษฐีนี่แหละมาพอมาถึงที่นั้นสถานที่มันดีก็ได้กำลังมันจะค่ำก็ได้พักกันตอนนั้นวิสาขาก็ยังเด็กวิสาขาก็เลยบอกว่าให้พักตรงนี้แหละพ่อก็เลยพักพอพักแล้วก็ทุกอย่างมันก็สมบูรณ์ขึ้นก็เลยตั้งเป็นเมืองเลยปัจจุบันก็เรียกว่าเมืองสาเกตห่างจากสาวัตถี160กิโลสาเกตห่างจากสาวัตถี160กิโลปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเมืองอโยธยาปัจจุบันนี้ราชคฤห์เก่าก็ย้ายออกมาเป็นราชคฤห์ใหม่อยู่ข้างนอกภูเขาห่างกันประมาณ10กว่ากิโลมั้งปัจจุบันนี้เพราะพระเจ้าศัตรูนี่หลังจากฆ่าพ่อแล้วนี่ร้อนเนื้อร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุขมีทุกข์ใจมากร้อนอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเลยย้ายราชคฤห์ออกมาตั้งเมืองใหม่แต่ก็เกิดกบฏกันมาตลอดถึง4แผ่นดินตระกูลพระเจ้าพิมพิสารนี่หลังจากพระเจ้าศัตรูได้หลังจากนั้นมาก็จะมีแผ่นดินก็คืออาศัตรูก็ถือลูกชายฆ่าเหมือนกัน
ลูกชายข้าเหมือนกันหลานชายของอาซาตตูก็ฆ่าลูกชายอาซาตตูเหมือนกันเหมนอาซาตตูก็ฆ่าหลานอาซาตตูเหมือนกันหลนก็ยังมาฆ่าเหมนอีก4แผ่นดินฆ่ากันอยู่ตรงนั้นพวกอัมมาทั้งหลายก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วถ้าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมต่อเนื่องกันไปอีกยาวนานมากก็เลยปฏิวัติสมัยนี้เรียกว่าปฏิวัตินั่นเองสมัยนี้เรียกว่าปฏิวัติยึดอำนาจทำลายวงของอสาตตูให้ลงไปแล้วตั้งวงใหม่ขึ้นมาตั้งวงใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นวงของอโศกมหาราชนั่นแหละเป็นวงนกยูงเรียกว่าวงนกยูงตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นอโศกมหาราชแล้วก็มาตั้งเมืองใหม่ที่จะเป็นตั้งที่เมืองปัตตนะปัตติบุตรนั่นแหละอันนี้เสื้อสายจากราชคฤห์ตรงนี้ก็เหมือนกับประเทศไทยอาจจะนอกเรื่องสักหน่อยนะอาจจะเหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยเรานี้บรรพบุรุษเราก็คือคนจีนถ้าอยู่เฉยสวนตอนใต้นะแล้วก็ถูกคุกคามมาก็เห็นมันมีหลายเรื่องอะไรกันเนี่ยแตกกันมาเสร็จแล้วก็มาอยู่มาแตกกันมาเรื่อยๆมาพม่าก็เป็นก็อยู่ด้วยกันก็เป็นมาด้วยกันนั่นแหละก็พี่น้องกันนั่นแหละพม่านั่นเมื่อก่อนพวกเรายังไม่มีวงต่อมาคือต้องมาตั้งเป็นวงสุโขทัยก่อนเมื่อประมาณ800ปีมาแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิด800 900ปีมาแล้วก็รวมมาจริงๆเพื่อที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็ประมาณไม่ถึง1,000ปีประเทศไทยเราอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่จะเรียกไว้พอตั้งวงสุโขทัยแล้วก็มาตั้งวงของเมืองระโวลพบุรีนี่ก็มาอีกวงหนึ่งตั้งขึ้นมาแต่ไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะแต่นี้ก็มีอยู่ถ้าอ่านประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาจะจารึกไว้อยู่ต่อมาก็คือมาตั้งวงอู่ทองที่ไปอยุธยาวงอู่ทองก็สามวงนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะก็เป็นเพื่อนกันต่อมาก็เป็นเขยเป็นอะไรกันป่ะผลสุดท้ายก็เกิดกบฏกันนี่แหละความไม่เนื่อเชื่อใจกันก็ได้เกิดปัญหากันขึ้นมาผลท้ายวงสุโขทัยล่มสลายระโวล่มสลายก็เรื่องไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนี้แหละก็ยังเหลือวงอู่ทองซึ่งเป็นวงที่ครองมาตั้ง200กว่าปีนั่นเองก็คือวงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในแหละวงอู่ทองสืบทอดมานานมากแต่วงอู่ทองก็ต้องถูกวงสวนภูกบฏก็ถึงหมดไปตัวนี้ประวัติศาสตร์ที่เราเข้าโรงเรียนก็น่าจะเรียนกันอยู่แต่ก็จะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่อันนี้เราสังเกตดูประเทศไทยประเทศพม่าประเทศพม่านี่กบฏกันตลอดพระเจ้าบุเรงนองที่เก่งๆเนี่ยนะโยมที่เก่งๆเนี่ยบุเรงนองเนี่ยพระเจ้านันทบุเรงบุเรงนองเนี่ยมนันทบุเรงบุเรงนองเก่งๆที่มาตีประเทศไทยแล้วแต่ผลสุดท้ายโดนกบฏนะโยมนะบั้นปลายชีวิตนะโดนกบฏถูกน้องชายต่างบรรดากบฏถูกวางยาพิษนะจนตายเป็นตายในเมืองผู้กามไม่ได้ตายที่หงสาวดีนะพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยเป็นตายอยู่ที่เมืองผู้กามนะตอนนั้นบั้นปลายสมัยของบุเรงนองนี่ก็อ่อนแอมาก
ย่าไข่จะแข็งแกร่งมากตอนนั้นประเทศพม่ามีอยู่4วง4ตระกูลใหญ่ก็ไทยใหญ่นี่ก็1ละ2พวกมอญ3พม่า4ย่าไข่พวกนี้ก็จะบทกบฏกันตลอดฉะนั้นเมืองหลวงพม่าจะมีมากไม่ว่าจะเป็นผู้กามก็เคยเป็นเมืองหลวงหงสาวดีก็เป็นเมืองหลวงเมืองพระโคเมืองมอตมะของมอญนี่ก็เป็นเมืองหลวงพวกเราทราบกันดีมย่างกุ้งวันนี้เป็นพม่าเป็นเมืองหลวงก็ใครขึ้นมาก็จะตั้งให้ไว้ตระกูลตัวเองให้เป็นเมืองหลวงขึ้นมาการย่างกุ้งก็ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็เบบีดอเบบีรอนี้เขาตัดถนนเป็นสร้างเมืองใหม่ให้เหมือนซอยที่เขาสร้างนี่ก็จะ1 2 3นั่นนี่มันไม่เหมือนซอยบ้านเราซอยน้ำซื่อนั่นนี่ไม่มีเขาจะ1 2 3ไปเลยซอยใหม่แต่ประชาชนจะไม่เข้าไปครับเดี๋ยวนี้มีแต่หน่วยราชการที่ไปอยู่ที่เบบีรอนี่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยแต่ไปดูหมดนะโยมนะที่พูดมานี่ไปดูแต่ทำไมคนพม่าถือว่าเป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดจะมากกว่าคนหนุ่มสาวนะทำบุญมากจริงๆคนมีศีลมีธรรมพ่อแม่บอกสอนดีมากแต่ทำไมต้องเกิดการกบฏกันไม่รู้พระเจ้าแผ่นดินก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายที่เป็นวงกษัตริย์ของพม่าอยู่ไม่ได้คือพระเจ้าทีปอก็ต้องไปอยู่ไปตายที่อินเดียตายที่อัสสัมนะตอนนั้นขึ้นอัสสัมนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไปเสียที่นู่นนะเกิดเรื่องกบฏทั้งสิ้นเลยนะทั้งที่พม่าเป็นคนที่ถึงศีลธรรมเข้าให้ทานมากที่สุดเลยฉะนั้นประเทศพม่าการให้ทานของเขานี่ติดอันดับหนึ่งของโลกไม่เคยลดเลยตลอดมาหลายปีแล้วได้ติดอันดับหนึ่งของโลกประเทศพม่าให้ทานมากกว่าเราประเทศไทยเรานี่เมื่อก่อนนี่ติดอยู่ที่อันดับที่6เดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่4เดี๋ยวนี้ประเทศอังกฤษศาสนาคริสต์แต่ว่าการให้ทานอันดับที่2ของโลกประเทศอเมริกาคนนี้หนึ่งเขาอันดับ3เท่านั้นนะเท่านั้นเลยนะแถวกลุ่มอเมริกานี่เขาอยู่ในอันดับ3ประเทศไทยเราขยับขึ้นมาอันดับ4ในการให้ทานคือคนทจิมก็มีอยู่ประมาณ10ประเทศนะแต่ว่าให้ทานเสมอกันก็จัดอยู่ในอันดับนี้ของเรานี่ยังน้อยอยู่นะโยมนะอยู่ในอันดับ4เมื่อก่อนอยู่อันดับ6อยู่อันดับ6ถ้าจะว่ากันไปแต่ทำไมถึงกบฏกันบ่อยนักเพราะสาเหตุถ้าเราค้นประวัติศาสตร์จริงๆก็คือข้าราชการไม่ให้ความไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนถ้าพูดจริงๆนะไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนแล้วไม่รักษาคำพูดต่อประชาชนถึงเป็นอย่างนี้ก็เป็นวิบากกรรมนะถ้าจะว่าเป็นวิบากกรรมเพราะมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่พม่าก็ไม่ยอมรับนะว่าพม่ามาเผากรุงศรีอยุธยาบังเอิญว่าตอนนั้นมีอำนาจมีบทบาทพอสมควรนะพอดีอ่อนกำลังก็เลยเขียนหนังสือมาถึงพระนเรศวรมหาราชก็เรียกว่าพระนเรศก็เรียกว่าพระนเรศเขียนหนังสือมาถึง